กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะที่บอกว่าเธอเองนั้นต้องทนทุกข์ใจมาเป็นระยะเวลานะคะกับ20ปีในเรื่องราวทั้งของธุรกิจเองแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยจนกลายเป็นว่ามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในครอบครัวมากมายนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุมาพรนี่เองนะจริงก็ติดตามรายการมาตลอดกันเนาะก็เริ่มติดตามค่ะเพราะว่ามีรุ่นน้องแนะนำค่ะคือบอกต่อๆกันก็เลยเปิดดูใช่ค่ะหลังจากนั้นติดใจค่ะแต่ว่าไม่ไปนานไหมคะก็ได้2เดือนได้2เดือนนี่นั่นมวยนะไม่ใช่แบบว่าเป็นรายการเก่าๆนะฮะยังมีแฟนรายการใหม่ที่เพิ่มเติมดูรายการแล้วเป็นไงบ้างฮะเห็นว่าก็น้องเขาบอกว่าอาจารย์ใจดีเมตตาว่าดูแล้วใจดีไหมครับเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นน้องราชนกด้วยใช่ไหมครับค่ะนะครับน่ารักไหมน่ารักอัธยาศัยดีเนาะเห็นเวลาเขาเจอด้วยนะยิ้มแย้มแจ่มใสกับพี่ครูเหมือนกันใครที่แบบอยู่ในครอบครัวเราจะยิ้มแย้มทุกคนใช่ครับนะครับรวมไปถึงพี่อุมาพรด้วยบอกทุกแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อเราเจอกันเราจะมีรอยยิ้มถูกไหมคะถูกต้องนะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนเลยดีกว่าลายเซ็นไม่ค่อยมีรอยยิ้มเลยฮะมีน้ำตานะว่าคณะจริงๆนะฮะเป็นคนที่บ่อน้ำตาตื้นอ่ะเวลาอะไรทุกข์ใจเนี่ยมันเก็บไม่ค่อยอยู่แล้วเราเป็นคนชัดเจนด้วยว่านะมันมีเส้นก็ว่าเส้นแบ่งในหัวใจเราเยอะบางทีเนี่ยสิ่งที่ให้ไปอาจจะติดลบแต่ว่าไม่ใช่ลบธรรมดาลบแบบทวีคูณขึ้นมาบ่อยๆแล้วจังหวะจะควรที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองค่อนข้างจะเริ่มลำบากมันนานมาแล้วสุดท้ายเราก็ต้องรอความหวังหวังจะเป็นยังไงความสำเร็จหรือไม่ท่านผู้ชมมาชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องราวนิดนึงเนาะว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นี่ก็บอกทุกข์มาเยอะท้อก็เยอะเหมือนกันปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ไหมคะทำค่ะทำออนไลน์ค่ะเหมือนค้าขายนี่ใช่ค่ะขายดีไหมฮะเดี๋ยวนี้ดีไหมฮะเพิ่งเริ่มทำค่ะไม่ค่อยทำเลยนะเดี๋ยวนี้เขาก็รู้สึกสนับสนุนกันเยอะนะฮะนะแต่จริงๆแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ทำอันนี้ใช่เป็นธุรกิจเลยทำเกี่ยวกับเสื้อการ์เมนต์ค่ะทำตอนนั้นทำมานานเนี่ยคะตั้งแต่แรกที่จำความได้ก็คือที่บ้านทำการ์เมนต์มาตลอดก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ค่ะสืบต่อกันมาเรื่อยๆก็คือแรกๆก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนดูแลอยู่แล้วค่ะคุณแม่จะเป็นคนเขียนแพทเทิร์นค่ะคุณพ่อเป็นช่างตัดโอ้โหแล้วเราทำอะไรทำอะไรเย็บค่ะเย็บนะฮะเป็นทีมเป็นกงสีกันประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่ไหมไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วนะก็เปลี่ยนแปลงทิศทางอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่ทำให้ถูกใจเหมือนกันค่ะปัจจุบันนี้คืออยู่ทั้งครอบครัวเลยไหมคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ค่ะก็ครบเลยที่บ้านจะเป็นบ้านใหญ่ค่ะครอบครัวใหญ่ค่ะแต่เห็นบอกว่าถ้าพูดถึงบ้านเนี่ยจริงๆความกังวลใจค่ะพี่วัฒน์พันธ์ก็รู้สึกกังวลใจเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยส่งผลทำให้หลายๆอย่างในครอบครัวเปลี่ยนไปหรือเปล่าหนึ่งเลยคือธุรกิจที่ไม่ได้ทำละค่ะมีปัญหาตอนนั้นคือเกิดอะไรขึ้นก็ที่บ้านทำการ์เมนต์ใช่ไหมคะพอทำการ์เมนต์เนี่ยแรกเริ่มเลยก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาค่ะก็ขายส่งเงินหมุนธรรมดาพอเสร็จก็คือมาทำพวกเกี่ยวกับมัดย้อมค่ะก็ตรงนั้นก็ส่งออกเยอะค่ะก็มีส่งออกตลอดดีนะตรงนี้ดีมากค่ะวันหนึ่งเป็นแสนวันหนึ่งเป็นแสนใช่ค่ะเดือนหนึ่ง30ล้านนั่นมวยนะเขาไม่ได้คุยราคาเป็นหมื่นกันแล้วนะครับแต่ว่าใช้แบบเป็นเงินหมุนอยู่ดีใช่ค่ะพอเสร็จปุ๊บก็คือญี่ปุ่นนะคะมาเห็นว่าชอบว่าเราทำสินค้าเขาดีก็เลยอยากจะสนับสนุนว่าให้สร้างโรงงานก็เลยว่าได้ไปพื้นไปดูที่ที่หนึ่งอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปดูเอาไว้ก็เลยว่ากะว่าจะสร้างแล้วก็ญี่ปุ่นเนี้ยมาช่วยด้วยก็กลายเป็นว่าญี่ปุ่นเป็นมะเร็งเสียชีวิตค่ะดูดิน็อกซะอย่างนั้นเนี่ยทั้งที่สวรรค์นี่จะอยู่แค่เอื้อมแล้วคนเรามันบุญบารมีจริงๆนะฮะสุดท้ายแล้วสุดท้ายโครงการนี้ก็ล่มไปล่มค่ะแล้วก็โรงงานสร้างไม่เสร็จก็คือมีปัญหาอีกเสียค่ะก็คือเป็นหนี้แบงค์อยู่10กว่าล้านค่ะคือถ้าญี่ปุ่นคนนั้นท่านนั้นถ้าไม่เสียชีวิตไปโอ้โหผมว่าร่วมเกือบมหาเศรษฐีเหมือนกันใช่ไหมล่ะบอกว่าใครจะไปคาดคิดเห็นข้างหน้าแสงสว่างข้างหน้าแล้วมันบุ๊บทันทีเลยตอนนั้นคือเราลงทุนไปบางส่วนแล้วด้วยลงทุนไปแล้วค่ะอย่างน้อยก็เป็นหนี้แบงค์เราค่ะ10กว่าล้าน10กว่าล้าน10กว่าล้านคำว่าฝ่านี่เยอะนะฮะดอกเบี้ยครับไอ้10เนี่ยก็คือโอ้โหนะมันไม่ใช่หลักหมื่นทั้งมวยนะฮะเดือนเป็นแสนดอกเบี้ยนะครับแล้วไม่ได้คุยเรื่องเงินต้นแล้วนะค่ะนะคือดอกเบี้ยล้วนๆนี่ก็หนักแล้วหนักมากอันนี้คือเหตุนึงแล้วบ้านที่บอกว่า
เรากังวลว่าเขาเป็นเหตุทำให้เราทุกข์ใจมีปัญหานี่คือบ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดหรือเปล่าไม่ค่ะเพิ่งได้มาอยู่ตอนแรกๆเนี่ยก็คือครอบครัวเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็คือเหมือนกับแพร่แตกพ่อกับแม่ก็คือไปทำงานต่างจังหวัดขายเล่ค่ะจนว่าขายเล่ตามตลาดนัดค่ะเปลี่ยนนั่นเลยเนาะเป็นลูกเลยอ่ะแล้วก็ต้องทนกันค่ะก็เลยว่าพอมาได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ปุ๊บก็มาทำกิจการตรงนี้เสร็จปุ๊บมาเจอเรื่องตรงนี้อีกค่ะก็เลยร้องไม่ออกเหมือนกันนะเคยบ่นขนาดไหนฮะเคยบ่นพูดกันในครอบครัวว่าอุ๊ยนะฮะป้าป้ามาม้าไม่ไหวแล้วเขาเรียกกันอย่างนี้ไหมป้ากับแม่เออป้ากับแม่ค่ะกับไม่ไหวแล้วเคยพูดกันไหมก็แม่จะค่อนข้างเก่งค่ะอดทนอยู่อดทนมากแต่ป้าป้าก็คงบ่นบ้างนะป้าก็มีบ้างค่ะแต่ลูกก็ต้องอดทนอยู่เรารับรู้สองช่องทางนี่เหนื่อยใช่ค่ะนะฮะร้องก็ไม่ได้ยิ้มเขาไม่ออกอะทุกด้วยค่ะเพราะว่าเห็นพ่อแม่เราเครียดแล้วเราช่วยไม่ได้ค่ะแล้วอย่างพี่น้องมีพี่น้องไหมคะมีค่ะ5คนค่ะโอ้5คนก็คืออยู่รวมกันตรงนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดว่าธุรกิจนี้ยังมีอยู่ก็เป็นธุรกิจที่ทำทั้งครอบครัวครอบครัวเลยมาทำเงินได้แล้วก็เห็นเลยไงนะฮะอยู่ได้แบบสบายๆถ้าวิกฤตนี้ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่คาดคิดทั้งหมดครับบ้านที่ว่านี้คือยังอยู่ปัจจุบันใช่ไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็คือบ้านตั้งแต่ปี32ค่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นบ้านที่ซื้อไว้อยู่แล้วใช่ค่ะติดแดงไหมครับตอนนี้ติดอยู่ค่ะกำลังจะโดนยึดแล้วค่ะนี่นะครับอันที่เห็นนี่คือหลังนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้แหละค่ะกลายเป็นแบบว่าจากน่าจะมีโรงงานมีธุรกิจใหญ่ล้มขึ้นมาอย่างนั้นแต่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีเหตุการณ์ต่อมาอีกใช่ไหมคะก็ทำที่บอกอะค่ะว่าทำมัดย้อมพอเสร็จปุ๊บก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่มัดย้อมทำเนี่ยค่ะน้องสาวอ่ะเป็นโรคไอเป็นโรคอะไรฮะไตค่ะโรคไตเป็นไตวายเรื่องยังฟอกไตตอนนั้นไม่ฟอกค่ะเขาไม่ยอมฟอกก็คือหาหมอจีนค่ะคือรักษาจนว่ามาทำมัดย้อมอะค่ะอยู่ๆลูกค้าญี่ปุ่นที่หายไปนานอีกเจ้าหนึ่งอะค่ะกลับมาสั่งหาเบอร์โทรเราได้ยังไงก็ไม่รู้กลับมาสั่งอีกรอบนึงแล้วช่วงนั้นน่ะน้าสาวเสียค่ะน้าสาวเสียก็เลยไปงานศพกันก็เหลือแต่น้องสาวเขาก็เลยรีดอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกแต่ต้องส่งออเดอร์ก็คือต้องรีดแล้วกลายเป็นว่าสารเคมีมันเข้ามันไม่แห้งใช่ค่ะมันก็เลยเหยเนาะใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าติดกระแสในเส้นเลือดมันเป็นยังไงฮะมะเร็งอะไม่ค่ะสารเคมีอยู่ๆก็ใช่เป็นสารเคมีเขาก็เหยไปเลยค่ะทั้งที่จริงๆเป็นแค่โรคไตธรรมดาใช่ไหมอยากจะช่วยอยากจะคือไม่ใช่ขี้เกียจนะไอ้ที่เกียจตายกับน้ำหน้าแต่นี่ทำน้องมวยเพื่อจะแก้วิกฤตให้ครอบครัวเพราะว่าจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นโอ้ยป้าป้ากับคุณแม่เสียใจไหมร้องไห้อยู่นี่แหละฮะเพราะว่าคุณแม่ก่อนหน้าน้องสาวเสียนี่ก็คือไม่ทราบว่าจะเสียก็ไปทำบุญนะคะถือศีล9วันกลับมาถึงปุ๊บคืนเดียวเองค่ะน้องสาวก็ไปเป็นบุญไปแล้วโอ้เห็นแล้วมวยในขณะไม่กี่ปีนี้สูญเสียคนนู้นสูญเสียคนนี้กิจการก็เสียแม้แต่คนจะอุปถัมภ์คุณชูก็เสียใจเราเป็นไงบ้างตอนนั้นก็น้องสาวนี่คือตอนที่จะไปนี่คือเหมือนกับค่อนข้างรู้แล้วว่าเขาไม่อยู่ผมว่าชีวิตคุณตอนนั้นน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งที่ผิดมากใช่ไหมฮะถามตอนนั้นอ่ะมันมีมุมแน่มันหนักมุมแต่จะไปโทษมันไม่ใช่เลยแหละไม่ใช่ค่ะเข้าใจเพิ่งมาสำนึกไงแต่ตอนนั้นทำไมไม่ช่วยฉันทำไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแหละฮะน้องมวยตอนนั้นก็ทุกข์ใจอ่ะเนาะค่ะใช่พอเสร็จไม่นานพี่ชายเสียอีกค่ะดูเด่นน้องมวยชีวิตหรือนี่หรือชีวิตจากใครก่อนนี่เสียไป2 2ค่ะไม่ใช่2นี่ขนาดคุณส่วนที่ใหญ่นะ3คนเอาไอ้ครอบครัวเนี้ยอลังการได้สบายสบายเสียเหมือนกันคือคนรอบข้างในชีวิตเนี่ยสูญเสียไปละ3ค่ะก่อนหน้าน้องสาวก็ยายค่ะโอ้ยายอยู่บ้านเดียวกันคือแม่เนี่ยจะเป็นคนรับเลี้ยงดูแลยายแล้วยายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโอ้โหค่ะก็คือก็ตรงเนี้ยก็เหมือนกับว่าตอนนั้นกิจการยังพอได้ก็รับดูแลยายค่ะแต่ครั้นกิจการดูแลไม่ได้รับไม่ได้ฉันยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วท่านอยู่ของเราแล้วอดก็ต้องอดอิ่มก็ต้องอิ่มกันเสียใจมากมาตอนนั้นมากค่ะอยู่แล้วแล้วสามีอ่ะเคยพูดกับสามีว่าไงบ้างเลิกกับสามีตั้งแต่ลูกได้3ขวบค่ะน้องๆก็อยู่ในตรงนี้นะฮะก็คือนั่นแหละก็คือเคาะซ้ำกำซัดคุณลูกอ่ะคุณลูกใกล้ๆตัวเคยพูดไงกับลูกบ้างปลอบใจลูกต้องรู้แล้วแหละก็เขาก็เป็นเด็กดีนะคะก็คือเราจะไปหาที่โรงเรียนตลอดแสดงว่าลูกเป็นคนเช็ดน้ำตาให้เรา
ใช่ไหมฮะก็เป็นคนให้กำลังใจค่ะแรงใจแรงใจตัวนี้เองกำลังใจสำคัญเพราะชีวิตที่ไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วทั้งท้อด้วยทั้งน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าฉันทำอะไรผิดไปนี่ท้อถึงขั้นแบบไม่อยากอยู่แล้วก็มีมีค่ะก็ตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าพอล้มปุ๊บพ่อของลูกก็ขอเลิกเพราะกลัวไปเกี่ยวพันกับเขาฉันไม่สนใจแล้วคุณจะอยู่กับลูกกันไปไม่เหลียวแลกันค่ะอย่างนั้นก็ที่สุดของเราเลยเสียตั้งแต่ธุรกิจเสียกระทั่งอาม่านะฮะมันก็เสียทั้งพี่น้องสาวซึ่งน้องสาวก็เป็นคนดีนะไปปฏิบัติธรรมกลับมาจะช่วยครอบครัวฝนตกรีดเนี่ยจนสุดท้ายตัวเองก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วชีวิตฉันนะฮะตอนนั้นที่บอกไม่เอาแล้วไม่อยู่ตอนนั้นแวบนั้นคือเรารู้สึกยังไงก็ทำยังไงก็ได้คือไม่อยากแต่ไม่เลือกคิดสั้นนะตอนนั้นคิดค่ะคิดยังไงล่ะคิดทำไมล่ะค่ะแต่ว่าเขาก็มีคนเตือนสติเขาก็บอกว่าแล้วลูกจะปรึกษาใครเวลาลูกมีปัญหาแล้วแม่กับพ่อจะรู้สึกยังไงเสียลูกไปแล้วต้องสองคนจะเสียคนได้เราจะคิดทำอะไรตอนนั้นคิดสั้นแบบไหนทานยาทานยาเลยทีนี้จะไปทำจะไปเลือกนะแล้วก็ต้องลงจากรถลูกทราบไหมทุกวันนี้ไม่ทราบเลยไม่ได้รักแม่เยอะๆนะสองคนที่นั่งข้างๆเนาะเรารู้ว่าทุกเนี่ยอยู่ได้เพราะลูกแล้วอยู่ได้เพราะป๊ามามาทุกวันนี้พ่อแม่ยังอยู่ไหมอยู่ค่ะแต่ผมก็เชื่อว่าท่านพยายามอดทนเพื่อลูกไงค่ะเพื่อหลานตอนนี้ต้องทำส่งหลานอีก2คนที่ลูกของพี่ชายที่เสียไปค่ะปัจจุบันนี้เยอะไหมเกือบ10ล้านค่ะ10ล้านโอ้ยผู้ชมบางคนเนี่ยเป็นหนี้แค่หมื่นเดียวนะฮะคือทุรายอยู่ก็ไม่ได้เนี่ยแหละคือชีวิตแหละนะครับก็เป็นหนี้ซับแล้วหนี้ทับหนี้ซ้อนเข้าไปอีกแล้วไหนจะเรื่องของบ้านบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ที่บอกเมื่อสักครู่ว่าใครจะไปรู้ก็กลัวว่าจะถูกยึดด้วยค่ะตะเกียงก็มียึดด้วยนะต้องระวังอ่ะใจเย็นนะพี่แบงค์นะนะครับชื่อพี่แบงค์เองพี่แบงค์นะยื่นโนติสมาก็ต้องทนใช่ไหมเริ่มมาแล้วแหละเริ่มมาแล้วนาทีตอนดีๆเราไม่เคยขาดนะฮะแต่ผมว่ายึดไปยังขายท่อตลาดไม่ได้ช่วงนี้เรากลัวไงกลัวมากแล้วป้าป้าเนี่ยก็เป็นคนอินมากกับเรื่องบ้านนะใช่ไหมสงสารป้าป้ามากเลยนะป้าก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาเหมือนกับฟังธรรมเยอะอะค่ะเออเนี่ยแกห่วงนะรู้ไหมฮะว่าแกต้องเอาตัวปงเนี่ยมาปล่อยค่ะนะไม่ใช่ปล่อยปงนะฮะคือปล่อยคือปล่อยแล้วฉันไม่สนใจไม่ใช่ผู้ชายเวลาไม่พูดเขาโอ้โหหนักส่วนมาม้าเองเนี่ยฮะคือสองอารมณ์ไงค่ะอารมณ์หนึ่งก็ห่วงอยู่อารมณ์หนึ่งก็ปล่อยไปจะได้จบๆไปใช่ไหมใช่ใช่แกเหมือนเราละเรื่องเหมือนเราแต่ป้าป้านี่ยังไม่ใช่นะจะบอกเรื่องฟังธรรมะเยอะแต่ผมก็ว่าดีอะยังพึ่งธรรมะแล้วสังเกตไหมครอบครัวเราเนี่ยรักกันขึ้นเนาะมันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ใช่ไหมฮะแต่มันเป็นเรื่องหัวใจที่เทกันน่ะคือเทหน้าตักออกมาต้องเฉลยเพราะว่าเข้มข้นต้องสารมวยถ้าเห็นในตรงเนี้ยถึงขั้นพัดภาคนะฮะแล้วเราผ่านความตายไม่ใช่ฆ่าหนเดียวเราฆ่าอะไรหนนะมันมีนะความตายเนี่ยเหมือนกับว่าถึงเวลาที่ต้องนั่นแหละพัดภาคกับลูกอ่ะก็ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงที่ว่าช่วงนี้ค่ะว่าก่อนหน้าที่จะเขียนจดหมายมีเพราะในนี้มันมีบอกอยู่ว่าคุณจะต้องทำไม่ใช่แค่ครั้งเดียวค่ะจะไปทำอีกนะฮะแล้วเราอ่ะจริงๆเนี่ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยลูกจะเสียใจมากแล้วก็จะอยู่ใครอ่ะค่ะเด็ก2คนนี้เขาบอกว่านักบวชมาเกิดอันนี้เรื่องจริงสังเกตไหมค่ะมันสวดมนต์ได้แต่เล็กๆอ่ะน้องสองคนนี้ตั้งแต่3ขวบเห็นแล้วแหละสวดท่านจะฉานเห็นแล้วน่าชื่นใจเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่เกนะฮะเรื่องยาบ่งยาบ้าอย่าไปคิดไม่มีทางนะครับตรงนี้ล่ะบุญที่ว่าลูกเขาอกยังดีไม่ใช่หรอกเราดูแลพ่อแม่ได้ดีแล้วอานิสงส์ผลบุญที่ทำมาเนี่ยมันต่อยอดแล้วผมเชื่อว่านะถึงแม้จะรวยไม่ทนแต่ก็จนไม่นานสังเกตไหมจะหมดไปเนี่ยป้าป้าหมาม้าก็ได้งานชอบเล่นๆว่ากิจกรรมต้องทำคืออายุมากต้องทำงานน่ะบางครั้งเราก็สงสารไอ้ขั้นเราแรงเดียวไม่ทันใช่ไหมเราไม่ใช่ผู้ชายพี่น้องคนอื่นก็ไม่เหมือนเราใช่ไหมตอนนี้น้องสาวเป็นคนรับนั่นสิฮะมันเยอะมวยรายละเอียดครอบครัวนี้เยอะถามว่าทำไมต้องมาเปิดเผยเขาไม่เรารู้สึกว่าอายแต่มันเป็นอุทาหรณ์นะฮะว่ามันเป็นเคราะห์ซ้ำกันซัดมวยอย่าไปคิดนะว่ามีปัญหาแล้วไม่เคยคิดทางออกด้วยการทำอัตวิบากหรือฆ่าตัวตายใช่ไหมครับเพราะอะไรเอาหัวใจเลยเพราะอะไรตอนนี้บอกเป็นรายการด้วยเพราะอะไรจริงๆคือทราบว่ามันบาปหนักนะคะก็คือเราก็รู้เพราะว่าเหมือนกับว่าเริ่มเข้ามาหาทางธรรมะมากขึ้นเหมือนกับเป็นเครื่องยึดให้กับเราอะค่ะแต่บางครั้งแบบมันไม่ไหวแล้วนะมันแบบ
จะแย่แล้วแต่คุณก็ต้องไม่เลือกอีกทางนั้นนะไม่เลือกแล้วนะฮะเด็กๆก็จะได้ชื่นใจแล้วคุณพ่อคุณแม่ถ้าได้ชมรายการอยู่ก็คงดูบ้างนะฮะเขาก็คงปลื้มปิติว่าเออลูกสาวคนนี้นะยังต่อยอดโดยไม่มีการล้มแล้วก็ลุกใหม่ได้นะถ้าชีวิตยังมีเหลือนี่บอกว่าแม้ว่าจะล้มจะเจออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีบ้างที่ไปอีกทางนึงแต่สุดท้ายก็ดึงตัวเองกลับมาเพราะกำลังใจของลูกทั้งสองคนนี่เป็นพี่น้องหรือเป็นฝาแฝดใช่ไหมหนูก็ว่าหน้าเหมือนเป็นฝาแฝดกันเลยพยายามเงาเขาป่ะเอาเป็นฝาแฝดกันเป็นฝาแฝดกันทั้งคู่แบบนี้แล้วอยู่กับคุณแม่ตลอดอยากได้ยินเสียงน้องทีมงานมีไมค์ให้นะพูดเลยนิดได้ไหมฮะเดี๋ยวช่วงท้ายๆก็ได้ให้น้องก็พูดอะไรคุณแม่นิดนึงเอาพูดตรงนี้ก็ได้น้องรักแม่ขนาดไหนลูกมากที่สุดเลยอีกคนกับฝาแฝดที่สองชาติไหนรักแม่ที่สุดคนหนึ่งบอกอีกคนหนึ่งว่าชาติใดๆจะไม่พัดพาขอเป็นลูกแม่ตลอดไปโอ้โหชื่นใจไหมนะขอมาชื่นใจแล้วพอแล้วเงิน10ล้านซื้อลูกดีๆไม่ได้เงินร้อยล้านก็แลกไม่ได้ไม่สนใจเลยฉันยอมสู้ของแม่นะหัวใจของแม่อยู่ตรงนี้หัวใจที่ประหยัดนะเขาเริ่มเก็บสตังค์แล้วนะแล้วเวลาอดเขาก็อดเนาะยอมอดเป็นไงเด็กคนอื่นเขากินอาหารเหลาๆหรูๆแต่สองคนนี้ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เรื่องจริงบางครั้งเราในกระเป๋าเราก็ไม่มีใช่ไหมเขาทราบค่ะเห็นไหมล่ะมันเข้มข้นมากฝันที่ท่านผู้ชมคิดนะฮะว่าชีวิตเขาสู้ด้วยลำแข้งแล้วก็สู้ด้วยไม่ยอมหนีความเป็นหนี้ชนะหนี้ด้วยหัวใจครูผู้ชาพระเนี่ยนี่แหละแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งลูกที่ดีใช่เป็นทั้งคนในครอบครัวที่ดีแล้วก็เป็นแม่ที่ดีในระดับเดียวกันซึ่งต้องใช้ความเหมือนแบกทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเองเหนื่อยก็ต้องเก็บเอาไว้กำลังใจคืออยู่บนคนในครอบครัวนี่เองฉะนั้นท่านที่เป็นหนี้ในน้อยแสนสองแสนนะฮะนะฮะเชื่ออย่าเพิ่งไปคิดค่าทุนตายเอามาใหม่นะละลายใหม่อะไรที่คิดเชิงบวกเนี่ยควรทำใช่ไหมครับเตือนสติหน่อยไหมการใช้เงินอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเราผมว่าคุณก็มัธยัสถ์อ่ะเราเตือนคนรุ่นใหม่ยังไงฮะไม่เป็นหนี้อย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ไงครับพยายามว่าถ้าบัตรเครดิตนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ค่ะ มีเงินแล้วถึงจะใช้ค่ะครับไม่มีก็ไม่ใช้ถ้าใช้นี่อนาคตแน่ค่ะแล้วมันพ่วงค่ะดอกแพงไหมบัตรเครดิตแพงค่ะครับเป็นเท่าตัวค่ะนั่นแหละฮะครับใช้น้อยๆนะกินน้อยใช้น้อยพออยู่ได้นะครับนะค่ะว่าก่อนที่ก็บอกว่าก่อนที่จะเขียนจดหมายมาที่รายการครับครั้งนั้นคือทุกข์มากๆแล้วท้อจนแบบไม่หาทางออกไม่ได้หยิบปากกาขึ้นมาเขียนจดหมายมาถึงที่นี่วันนี้ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วอยากถามอะไรอาจารย์ไหมเชิญครับก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่ามันเกี่ยวกับบ้านหรือว่าเกี่ยวกับตัวเราเองครับเกี่ยวกับตัวเราเองครับค่ะบ้านนี่คือเป็นบ้านที่ถึงแม้ว่าจะดูทรุดโทรมไม่ได้บูรณะมานานแต่ว่าบ้านนี้ชัยภูมิดีนะฮะสดใสแล้วก็มีพลังเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลูกเทวดาหรือว่าสิ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาปกปักรักษาคนมาม้าขออภัยคุณแม่แล้วก็ป้าป้าเนี่ยแกเป็นคนใจบุญอยู่แล้วไงเวลาแกไปก็ว่าอยู่ในกรงสีจริงแต่ว่าแกไม่เคยลำเอียงใช่ไหมลูกได้เท่าไหร่ก็แบ่งเท่ากันแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างว่านะเสือปืนหมังใบมาก่อนเสือปืนหมังใบเขาก็เลยรู้คุณค่าของเงินทีนี้เราได้เยอะจะอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่สิ่งตรงนี้ก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะสภาวะเนี่ยจะบอกว่าหนึ่งในด้านของสภาวะทุกคนมันก็ต้องโทษกรรมแต่ผมไม่ใช่ผมบอกว่าในสภาวะเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุที่เราเนี่ยครั้งหนึ่งนะฮะหรือว่าครอบครัวเราครั้งหนึ่งเคยนะฮะลิดรอนสิทธิ์ของคนอื่นเขาจะเป็นเครือญาติหรือว่าพ่อแม่นะของป้าป้าที่เราเองก็ไม่รู้หรอกนะนั่นแหละฮะมันเป็นสภาวะกรรมที่ถ่ายทอดหรือว่ากรรมที่เป็นทายาทเนี่ยถึงแต่เราพยายามสร้างวางเสริมสังเกตมาจังหวะเนี่ยมักจะเจอว่าจะสำเร็จแล้วก็มีปัญหาค่ะนี่เดี๋ยวมีอีกแล้วเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าน้องมุ้ยมีอีกนะฮะรับปากรับคำผมไม่ระวังเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเลยนะฮะต้องขึ้นโรงพักค่ะใช่ไหมฮะเดือนหน้านี่เข้มข้นจากลายเซ็นที่คุณอุมาพรเนี่ยให้เซ็นให้ผมเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่ามีการไก่เกลี่ยและเจรจาอีกครั้งหนึ่งแต่มันต้องไปอ่ะคือไปจนเราชินชาแล้วนะชินชาจนแบบโอ้โหฉันไม่ไหวแต่ผ่านครับนะฮะเนาะแล้วก็ขอคำนี้คำเดียวอ่ะมาม้าป้าก็ลุ้นอยู่แล้วทุกวันนี้แกไม่ได้นอนแค่เอียงซ้ายเอียงขวาจะนอนไม่หลับค่ะนะฮะคือแกไม่สนใจว่าป่วยไม่ป่วยจะเจ็บไม่เจ็บแต่ขอให้ลูกสาวหรือว่าหลานเนี่ยหรือว่าลูกที่อยู่เนี่ยผ่านพ้นไปแต่คนที่ขึ้นนี่แม่หนูเองแม่กับน้องชายค่ะนั่นแหละฮะเขาอยากให้ผ่านพ้นไปค่ะแต่มันก็เป็นปัญหาเดียวกันนะเดิมๆที่เราต้องแก้นะครับเป็นอย่างนั้นผ่านครับไม่มีปัญหาค่ะครับจะต้องแบบ
กำลังใจอย่างเดียวจะทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปครับนะก็เป็นกำลังใจให้เนาะให้กับลายเซ็นด้วยไหมลายเซ็นด้วยนะฮะด้วยลายเซ็นได้ปรับเปลี่ยนให้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงนะคะวันนี้ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะนะอย่างน้อยนะครับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณอุมาพรด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กำลังใจก็คือลายเซ็นนี่แหละฮะมีกำลังใจที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะมันจะใช้ได้นะไม่ใช่เซ็นสวยนะแต่รวยตอนใช้สุดท้ายแล้วก็ฝากไว้กับพ่อแม่บารมีพ่อบารมีแม่นิดนึงกลับไปเนี่ยเราเคยละเมิดนิดๆนะเคยพูดแรงๆกับท่านเลยแหละใช่ไหมครับนะเราเคยเป็นผู้ชายมาก่อนเลือกไปความแกร่งกล้าของเรามันเคยมีไงเคยเป็นผู้นำกลับไปเนี่ยนะฮะกลับไปหามาลีเนี่ยให้ลูกกราบเราแล้วเราก็ไปกราบป้าป้ากับคุณแม่ของเราบอกว่าขอโอโหสิกรรมที่ลูกได้ทำไปตรงเนี้ยใครไม่เคยทำนะนี่เยอะๆไม่เคยทำรู้ว่าท่านจะอยู่ในชีวิตอยู่หรือก็ไม่มีก็ตามเนี่ยแต่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราพยายามกราบเราพยายามขอให้ท่านโอโหสิกรรมทำอย่างนี้ประมาณทุกพระแล้วเรื่องชนะเรื่องคดีความเนี่ยมันมีชัยชนะจริงกราบบารมีพระอรหันต์นะเสมือนพระอรหันต์อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นวิกฤตได้ดีครับเนาะเราห่างมานานนะใช่ไหมคือแค่พูดไงแค่แสดงออกไม่พอต้องแสดงด้วยการกระทำตรงนี้นะครับนะและสุดท้ายความรู้สึกลูกๆหน่อยไหมคะอาจารย์ว่าเนี่ยฟังแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะผ่านพ้นไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะฟังวันนี้แล้วทั้งสองคนรู้สึกไงบ้างคะโล่งไหมอยากให้แม่สบายใจขึ้นนะวิธีสบายใจหนูก็มีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วนะอย่าลืมกลับไปนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็กราบแม่ก่อนนอนทุกๆวันได้ไหมครับได้ครับแน่ไหมครับกราบทุกๆวันไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะเออไม่เป็นไรก็กราบนะโทรนะฮะคุณแม่เรียกป้าม้านะแม่เรียกคุณแม่นะก็กราบในโทรศัพท์ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ตามนะความรักแสดงได้นะฮะไม่มีเครือข่ายดวงใหญ่ทั่วโลกใช่ค่ะเราติดต่อกันได้อยู่ด้วยกันได้ด้วยความรักแล้วก็สายสัมพันธ์แบบนี้นะคะหมาก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณแฟนรายการด้วยครับส่งกำลังใจมาเยอะแยะเลยนะฮะยังก็ตามครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะใครมีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ